เพื่อไม่เสียเวลานะลองหัวซะหน่อยตรงนี้ก็หาหมายากครับพื้นที่มันจำกัดนะเอาตีไปไหนเนี่ยตีก็ไม่ค่อยตรงด้วยมีไหมลากกระช้าเลยครับก็ปลามันถ้ามันเห็นเหยื่อมันก็จะกัดแบบแรกๆเฮ้ยทำไมล่ะครับทำท่าตะขาบนะครับอะไรวะกัดไหมอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วครับอือลอยเลยเอาเฮ้ยไม่ลงน้ำลงน้ำไปทางนู้นแต่ตรงนี้ข้าจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปเด็ดขาดไฮแวนนะครับสายกันเนี่ยครับหลุดกลางอากาศเลยนะครับมันกัดแล้วมันจุ๊บนะครับนี่ครับแล้วผมจะให้ดูเหยื่อของผมนะคือผมจะบอกว่าเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างที่จะแบบไปแล้วผมบอกกันเลยนะว่าคุ้มนะครับคุ้มมากผมจะให้ดูเหยื่อครับเหยื่อมันปิ้งขนาดเนี้ยเหยื่อยังไม่ขาดนะครับปากทนมากนะครับไอ้ให้ดูปลากันครับก็เมื่อกี้มันทำท่าจะกัดนะครับก็ตีย้ำไปก็ได้เลือดนะครับนี่ครับขึ้นกิฟต์ครับก็กิฟต์เนี่ยอันตรายมากคือผมเคยบอกไว้หลายๆคลิปนะคือกิฟต์เนี่ยต้องใช้ตัวน้อยครับเวลาเราใช้พวกเหยื่อยาครับแต่ว่าเหยื่อตัวเนี้ยปากของผมมันเหนียวมากครับผมรับประกันเลยเหนียวใช้ไปนี่เกินคุ้มครับปีนขึ้นครับปีนขึ้นยางแต่ว่าตัวยางครับคือผมจะทำแบบยังไงอะทำตรงเนี้ยไว้การฉีกขาดครับจะไปไหนล่ะการฉีกขาดครับคือตรงเนี้ยช่วยได้ดีมากแล้วก็น้ำยางก็จะเสริมความเหนียวครับยางก็จะเหนียวมากบอกได้คำเดียวเหนียวเกินพิกัดแบบคือใช้ไปเนี่ยแบบบอกได้คำเดียวว่าแบบวัดปลาติดง่ายแล้วก็แบบเหยื่อก็มีการตะวะในตัวนะครับเป็นร่องเก็บการตะวะนะครับปลาก็เหนียวครับผมลากกระชาได้เลยครับวัดเป็นติดครับผมเม่นยางนะครับเนี่ยลองซื้อดูครับมีวางจำหน่ายทั่วประเทศครับณตอนนี้โอเคครับผมของมันต้องมีครับลองดูครับเนี่ยเราลองย้ายมุมครับก็ในตรงนี้ตัวนะครับก็เนี่ยครับมันเป็นท่อลอดข้ามมาอีกฝั่งนึงครับสภาพหมายก็เป็นคลองส่งน้ำแต่ว่าสภาพคลองก็ตอนนี้ก็บอกเลยคำเดียวว่าใกล้จะหมดแล้วล่ะน้ำน้อยมาก
ตกก็เอียงคันนิดหน่อยครับแต่ว่าปลาสัตว์เราจะลดทำได้ทันนะครับเอียงคัน45เอ้าผมยังไม่ทำอะไรเลยผมจะเอียงคันไปอีกฝั่งนึงมันก็กัดติดครับนะผมบอกได้คำเดียวว่าเดี๋ยวผมเคยบอกครับวัดไม่วัดก็ติดนะกัดปุ๊บกัดเสร็จกระโดดติดเฉยเลยเนี่ยครับคือเป็นทรงที่แบบปลากัดง่ายครับปลากัดง่ายครับบอกเลยเนี่ยครับดูจากในคลิปนี่ครับคือไม่ต้องวัดเลยปลากัดปุ๊บผมกำลังเอียงคันไปฝั่งหนึ่งผมจะบอกว่าเวลาเราตกปลาให้เราเอียงคันนิดหน่อยหรือไม่ก็ยกคันขึ้นครับอย่าปล่อยคันสายตรงครับถ้าปล่อยสายตรงปุ๊บเนี่ยเวลาปลากัดเนี่ยมันโดนเหยื่อเลยแล้วสายมันจะกระตุกถ้าเราส่งสายไปมันจะคลายได้นี่ครับตัวนี้ผมกำลังเอียงคันเลยกัดปุ๊บกระโดดเฉยเลยสายมันกระตุกไงแล้วก็มันก็ติดเลยผมก็ไม่ได้วัดอะไรเลยโอเคปล่อยไปนะครับตัวเล็กครับผมเนี่ยก็วัดติดง่ายนะครับก็เวลาปลากัดอ่ะบางทีแบบมันหุ้มเนี่ยครับโดนเหยื่อหน่อยหนึ่งเนี่ยปุ๊บมันก็ติดแล้วครับเพราะว่าตัวเบ็ดอ่ะมันที่ผมทำออกมาครับเห็นไหมครับมันอยู่ข้างๆเหยื่อนะครับแล้วก็มีร่องเก็บกันสว่านะครับมีร่องสุกนิดหน่อยครับเพื่อให้ตัวเบ็ดมันเนี่ยเอาไว้ลุยป่าได้ก็เป็นทำให้ปลาเนี่ยมันกัดปุ๊บเนี่ย นิดหน่อยก็ติดแล้วอ่ะโดนนิดหน่อยอ่ะวัดเบาๆก็ติดแล้วจริงๆนะโอเคครับผมเม่นยางครับลองหาเจอดูครับให้พิดหวังครับผมโอเคนี่ที่เก็บกล้องผมเวลาแบบใช้โกโปรครับนี่เห็นปะผมจะลองตรงนี้ดูล่องเนี้ยหมายเดิมคือเนี่ยสภาพหมายแบบเนี้ยปลามันค่อนข้างที่จะอยู่ในป่านะอุ๊ยนั่นไงกัดแล้วครับกัดแล้วครับยางปิ้นขึ้นอีกแล้วโอ้โหยางสะบัดน่าดูครับก็มันวัดแล้วรุนแรงครับมันก็สะบัดแล้วโอ้ยแต่ลูกกระตาเดี๋ยวโดนลูกกระตาครับไม่ปล่อยครับตัวนี้เดี๋ยวผมปลดก่อนก่อนที่มันสะบัดมากโอเคสายเข้านะครับแป๊บนึงครับโอเคครับผมก็นะก็ผมบอกว่าปลามันชอบอยู่ในป่านะครับการเลือกดีหมายก็มีส่วนสำคัญตัวนี้ผมจะไม่ปล่อยครับเพราะว่ามันเข้าโดนลูกตานะก็วัดมาแล้วมันตัวเบ็ดมันเนี่ยครับมันสะบัดไปยังไงก็ไม่รู้การสะบัดของตัวเบ็ดที่ผมวัดอ่ะมันรุนแรงครับตอนนี้มันใกล้ไงมันก็เลยแบบดูรุนแรงครับผมเอาดูมาดูกันว่าปากมันจะฉีกไหมก็ผมก็บอกว่ายังไงการใช้กิ๊บนะครับต้องเล็กๆหน่อยถนอมปากนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีอาการนะครับสะบัดขึ้นสูงนะครับกิ๊บบาดนะครับที่ขาดนี่ก็กิ๊บบาดนะครับไม่ใช่วัดปลาขาดนะครับโอเคจะประกอบก่อนปกติตัวนี้ที่ผมใช้มันก็ไม่ค่อยสะบัดขึ้นขนาดนี้นะแต่ว่าต้องใส่แบบวัดแล้วมันแบบปลามันดิ้นเนี่ยนี่ครับก็เริ่มมีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคือเหยื่อเนี่ยเป็นทรงตัวเล็กนะครับค่อนข้างที่จะอะไรอ่ะถ้าขาดก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับเนี่ยโอ้ตัวนี้สะบัดขึ้นแรงมากสะบัดขึ้นมาตรงนี้ข้างบนนี่สะบัดอย่างเร็วนะครับเม่นยางนะครับก่อนใช้งานได้ปกตินะครับก็เวลาปลากัดก็ลดคันส่งสายวัดครับเมื่อกี้ผมก็วัดค่อนข้างจะหดไปหน่อยนะก็เบาๆหน่อยก็แล้วครับอันนั้นนะครับหรือผมจะบอกตัวเองดีว่าผมควรเบาๆนิดหน่อยก็เนี่ยหมายก็เลือกตีแล้วแต่เรานะครับผมก็ขี่ล้มเลาะตีไปนะครับตามภาษานักตกปลาก็ตรงไหนตีได้ก็ตีนะครับตรงไหนที่เขาไม่ห่วงก็ไม่ตีครับก็ลองเลือกดูนะก็ผมมองดูครับเนี่ยครับมันเป็นป่าครับแล้วก็ยังมีขึ้นน้ำอีกนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกสักหน่อยนะครับเผื่อมันจะมีกัดอีกครับผมเล่นยานะครับไม่ผิดหวังครับผมของมันต้องลองยอดครับผม